เอ่สวัสดีครับ,บกลับพวกัอปเดตเช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวค่าพลังเบอตันนะครับแพ็ค Club Selection Roma er นะครับที่จะมาให้เปิดในวันที่22มีนาคม2021หรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับในแพ็คนี้จะมีทั้งหมด9คนมี1คนที่สามารถใช้1,500 eFootball Point ในการแลกได้นนั่นเองนะคะรับเราที่คนแรกเลยดีกว่ากับกอนซาโลบิยานะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่91บวกจากเดิม4นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยก,ก็จะบวก4เช่นเดียวกันถือว่าบวกค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีบวก5หลายค่าพลังแต่ว่าค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับ และเป็นค่าพลังสูงสุดนั่นก็คือบวก7ในเรื่องของความพลิวนะครับความอึดก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่91นะฮะก็ของบอลเลี้ยงบอลค่อนข้างโอเคจากบอลสั้นดีนะครับผมวิ่งเร็วสปีดต้นโอเคนะครับมาในสกอร์เลนออเชสต์เตเตอร์หรือว่าเป็นกองกลางสายซุ่มดักบอลเติมเกมบุกนะครับมาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกครับมาดูคนต่อไปนะครับผมที่มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับผมกับลิกคาสดอฟนะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่91บวกจากเดิม5เลยทีเดียวนะครับบมาาในนนสตเเลลออฟฟฟฟซีูแ็ ตัวริมเส้นเติมเกมบุกนะครับก็แน่นอนค่าพลังโดเฉลี่ยเนี่ยจะบวกเท่าๆกันเลยนะครับก็คือ345หาไล่ๆกันประมาณนี้นะครับส่วนค่าพลังนะครับที่บวกเยอะสุดเป็นในเรื่องของลูกโค้งนะครับบวก 7. อยู่ที่79ก็แน่นอนฮะค่าพลังสูงสุดจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับอยู่ที่9 1สิดปีดต้องค่อนข้างดีการกดันเกมเตะแรงพลังกระโดดนี่คือค่าพลังโดดเด่นนะครับส่วนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ว่าเป็นนักเตะที่มีภาพรวมค่อนข้างดีนะครับฟอร์มการเล่น4มาดูกันต่อกับเปโดค่าพลังโดรวม อยู่ที่ข้นะครับผมบวกจากเดิม5เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่าพลังโดยเฉลี่ยก็จะบวกประมาณ3นะครับห่ค่าพลังที่บวกเยอะสุดนะครับบวกหาเป็นเรื่องของความอึดนั่นเองนะครับมาในสตาร์เล่นโพลิฟิกวิงเกอร์ก็เป็นตัวริมเส้นนะครับผมเน้นตัดเข้ามายิงนะฮะแน่นอนตัวริมเส้นก็ต้องมีความอึดเยอะๆนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการคลองบอลเลี้ยงบอลที่โดดเด่นจายบอลสั้นโยนยาวการจบสกอร์วิ่งเร็วสปีดต้นดีนะครับค่าพลังสูงสุดนะครับผมเป็นเรื่องของการคลองบอลอยู่ที่กาอนวี้เครั้งนฟี เปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดก็ต้องยอมรับว่าเก่งเท่ากันแม้ว่าจะมีความผิวที่ลดลงไปบ้างแต่ว่าก็ได้แลกกับความอึดที่มาขึ้นนั่นเองนะครับคนต่อมาดีกว่ากับโรเจอร์อิมันเยสนะครับผมค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิมนะฮะ5เลยทีเดียวนะครับโอ้โหแพ็กนี้แต่ละคนบวกเยอะมากมาเลยนะครับค่าพลังเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ4นะครับมีหนึ่งค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดบวกในเรื่องของความเร็วอีกแล้วนะครับกองหลังบวกความเร็ว7นะฮะ ไม่ธรรมดามากเป็นกองหลังที่วิ่งเร็วนะครับ91สปีดต้น89โอโ้โหโหดมากเลยนะครับคลองบอลดีจากบอลสั้นโยนบอลยาวนะครับลูกมงเรื่องของลูกอากาศเนี่ยพลังกระโดดก,ก็ดีนะครับแล้วก็เกมรับการเข้าสกาัดก็ทาได้ยอดเยี่ยมฟอร์มการเล่นห้าเคยเปฟีเจอร์ก่อนนี้2ครั้งเรียทเทีบเับตัวดีที่สุดนะครับผมก็เกิงเท่ากันนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องของการเข้าสกาัดที่ลดลงแต่ว่าแรกกับความเร็วที่มากขึ้นอ่ะส่วนตัวผมโอเคกับความเร็วที่มากขึ้นเพราะว่าความเร็วเเเนนนนน่่กกกคคอออออขขข้้้าาาางงงสสํัััญหมืืรรด มีดีแบบมีเยอะอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมาเองนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผมกับกองหลังอีกคนนะครับผมที่มาในสไตล์การเล่นเดียวกันก็คือเอ็กซ์ต้าฟอนแมนนะครับผมเอ็กซ์ต้าฟอนแมนเนี่ยก็จะเป็นกองหลังนะครับที่เน้นนะครับผมเติมเกมรุกนะคะแบบว่าเขาเนี่ยจะคอยเติมเกมรุกเมื่อมีโอกาสเลยนะครับผมอาจจะเป็นเติมไปตรงกลางหรือว่าโยนยาวอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าวิ่งขึ้นไปสูงหน่อยนะกับจารุก้ามันชินีนะคะรับคาลังโดรวมเนี่ย อยู่ที่94 4, บวกจากเดิม5นะครับถ้าสมมติแพ็กนี้เปิดได้2คนนี้นะครับก็ถือว่าเอาไปจับคู่กันได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันสไตล์การเล่นเหมือนกันนะครับค่าพลังโดยเฉลีย่ยเนี่ยก็จะบวก3นะครับมี1ค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดเป็นค่าพลังสูงสุดด้วยนั่นก็คือบวก6ในเรื่องของการมงนั่นเองอยู่ที่97นะครับในเรื่องของเกมรับการเข้ากาัดค่อนข้างดีนะครับวิ่งเร็วนะครับผมการเข้าปะทะพลังกระโดดก,ก็ยอดเยี่ยมมากๆแถมยังมีในเรื่องของความอึดอีดดอกด 3าครั้งเปรียบเทียบกับตัวดีที่สุดที่มาในแพ็กเพยเยอร์ออเดอร์วีคนะครับก็ต้องยอมรับว่าน่าเสียดายที่สกิลอาจจะน้อยกว่า1สกิลซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะเราสามารถใช้ใเทียมเพิ่มได้แต่ว่าค่าพลังในเรื่องของเกมรับการข้าสก,กัดดันลดลงนี่สครับอันนี้เนี่ยแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับมาดือนต่อในตําแหน่งของกองกลางในสกอเล่นโฮเพย์เยอร์หรือว่ากองกลางที่เน้นหาช่องดีๆนะครับผมอย่างตัวเปลากินนี่นะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่9 5บวกจากเดิม4นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะะะะครบบผมมก็จบบปาณ3 มีบวก4บ้างประปานะครับห่ค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดบวกหกเป็นในเรื่องของการเตะแรงอยู่ที่91นะครับค่าพลังสูงสุดเป็น,นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นอยู่ที่9 5ก็ของบอลเลี้ยงบอลจา่ายบอลสั้นโยบอลยาวดีวิ่งเร็วพอประมาณนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสุดค่อนข้างสนใจก็คือใช้2เท้าได้ค่อนข้างดีนะครับฟอร์มการเล่น6มีความอึดนั่นเองนะครับเคยเป็นฟีเจอร์ก่อนนี้4ครั้งนะครับเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดนะคะก็ต้องยอมรับว่าแม่สู้ตอนที่มาในแพ็กฟีเจอร์ดบิ ในชุดสีขาวไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยิงคมขึ้นเกมรุกดีขึ้นอันนี้เนี่ยมันโอ้โหได้บวกมาอย่างละหนึ่งแค่สีขาวพลังเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับและคนต่อมานะครับผมที่มีข่าวว่าเขาเนี่ยจะมาให้แลกโดยการใช้1 5 0 0งพันห้าร้อฟบอลพอยต์นะครับผมนั่นก็คือมาคีทยาน,นั่นเองนะครับผมมาในสเตนเล็ตควีตีพีเมเกอร์ตัวสร้างสรรเกมเล่นได้ทั้งหมด7ตําแหน่งขนัดมันทั้ง7ตํดตแหน่งเลยนะครับโหดมากๆนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93โบจากเดิม4ี่นะครับค่าพลังโดยเฉลีย่ย ก็จะบวกนะฮะผมประมาณ3นะครับส่วนค่าพลังเนี่ยที่ดูแล้วนะครับผมบวกเยอะที่สุดนะฮะก็คือจะเป็นในเรื่องของการโยนบอลยาวนั่นเองนะครับอยู่ที่88นะครับก็คลองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวลูกโค้งจบสกอร์พอทําได้เตะแรงนะครับผมมีความพริ้วที่ดีนะฮะค่าพลังสูงสุดก็เป็นในเรื่องของการคลองบอลใช้2เท้ายอดเยี่ยมนะครับฟองการเล่น5เคยไปฟีเจอร์ไปก่อนอันนี้นะครับผม5ครั้งแล้วนะครับเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดนะฮะก็สู้ตอนนั้นที่มาในแพ็คเพ a ์เจอร์ออเดอร ไม่ได้นั่นเองนะครับโอ้โหตอนนั้นนี่คือแบบโหดมากจริงๆนะฮะอันนี้คือมีการโยบนบรรยาดีขึ้นแต่ว่าแต่บอลความอึดเกมรุกอาจจะลดลงไปหน่อยนั่นเองนะครับมาดูผู้สกาประตูกันบ้างน,นะครับผมมาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมเป็นคนสุดท้ายแล้วของแพ็กนี้ที่มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกนะครับสำหรับเปาโลเปสค่าพลังโดโรนอยู่ที่92บวกจากเดิมนะครับ4มานาสตาเลตต์ออฟเอนซีฟโก้คีเพอร์หรือว่าผู้สักาประตูที่เน้นคุมเกมไม่อาจจะไม่ได้เฝ้าเสาอยู่ในกรอบเขีโทษมากนะครับจังหวะหลุดี่ ก็จะชอบวิ่งออกไปตัดบอลให้นะครับก็เตะแรงนะครับผมมีในเรื่องของการเข้าปะทะพลังกระโดดค่อนข้างดีค่าพลังโดยเฉลี่ยก็จะบบประมาณ3นะครับส่วนค้าพลังจากผู้สาประตูเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโหดใช้ได้เพราะว่าก็เกิน95ขึ้นไปทั้งหมดแม้ว่าจะไม่เต็ม99ทุกข้าพลังฟอร์มการเล่น6นะครับและคนสุดท้ายนะครับผมกับกองหน้าอย่างเชโกนะฮะ ค่าพลังโดรวมนะครับอยู่ที่9 4บวกจากเดิม3มนะครับมาในสเตกาเล่นทาากิแม่หรือว่าตัวพักบอลนะครับก็เหมาะกับการเล่นหน้าคู่มากกว่าที่จะเป็นกองหน้าคนเดียวนะครับแต่ก็พอไหวอยู่สำหรับตัวเชโกจากที่เคยลองเล่นมานะฮะค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะบวกประมาณ2 1ค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดบวก5เป็นในเรื่องของเกมรุกนั่นเองนะครับผมเป็นค่าพลังสูงสุดด้วยอยู่ที่เ7นะครับแน่นอนครับผมยิงคมมาก93้มมงดีพลังกระโดดอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ตัวสูงอยู่แล้วนะครับการเข้าพระดี ใช้สองเท้าโอ้โหแบบถนัดเลยนะคะฟอร์มการเล่น7สําหรับเชโกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปจากที่เคยลองเล่นมามันดีตรงที่ว่ายิงโคมตัวสูงตัวหนาเข้ากระแทกนลคฮะผมมงดีแต่ว่าเสียดายตรงเรื่องของพลังกระโดดที่อาจจะน้อยหรือว่าความเร็วที่มีน้อยนะครับก็จะเป็นตัวพักบอลเน้นให้เพื่อนเนี่ยจ่ายให้มากกว่าอาจจะใช้ในพวกแบบตัว MF อย่างมาคิทยาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นลากินนี่คอยเสริมให้นะครับผมถ้าใครแบบว่าอยากลองเล่นดูนะครับฟอร์มการเล่น7นะฮะ ค่าพลังนะครับผมบอกไปแล้วมาดูเรื่องของฟีเจอร์นะครับผมที่เคยมาเป็นก่อนหน้านี้ดีกว่าก็สีครั้งนะครับโหดมากนะฮะมาบ่อยเหมือนกันนะครับพอเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดก็ยอมรับครับว่าสู้ครั้งล่าสุดที่มาก่อนหน้านี้ไม่ได้นั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องของเกมรุกดีขึ้นแต่พลังกระโดดที่มีน้อยอยู่แล้วดันลดลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเสียดายมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่จะตามและก็รับชมนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าแพ็กนี้เนี่ย นักเตะค่าพลังส่วนใหญ่บวกค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าอาจจะมีบางคนนะครับผมที่อาจจะไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแต่ว่าค่าพลังยอมรับเลยครับว่าโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเพื่อนๆนะครับอยากได้ใครในแพ็กนี้หรือว่าคิดว่าไม่เปิดดีกว่าอบอกกันได้นะครับไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ